ว่าด้วยท่าฉี่ของผู้ชาย เรื่องท่าฉี่ของผู้ชายเนี่ยนะเวลาพี่แขกไปยิมเทรนเนอร์จะบอกให้สอนการยืนใช่ไหมการยืนอย่างถูกต้องการยืนแบบไม่ให้หลังล่างของเราแอนนะ เพราะผู้หญิงส่วนใหญ่จะติดแบบว่าเป็นยืนหลังแอนแล้วไม่สามารถเขาเรียกว่าไม่สามารถสกู๊ปเทลโบนได้การสกู๊ปเทลโบนก็คือการม้วนก้นกบเราไปข้างหน้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายืนแล้วลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้าสองข้างเท่ากันแล้วสามารถสกู๊ปเทลโบนคือม้วนก้นกบของเราไปข้างหน้าได้เนี่ยถ้าเรายืนได้แบบนี้แกนกลางลำตัวของเราจะแข็งแรงแล้วตอนแรกทำยังไงก็ทำไม่ได้สกู๊ปเทลโบนสกู๊ปเทลโบนก้นกบฉันอยู่ไหนก้นกบฉันอยู่ไหนแล้วฉันจะสกู๊ปมันขึ้นไปได้ยังไงเทรนเนอร์ก็บอกว่าพี่นึกถึงผู้ชายเวลายืนฉี่คุณนึกไม่ออกอ้าวแล้วเราก็ไม่ใช่ผู้ชายแบบว่าเวลาผู้ชายยืนฉี่มันจะแบบอย่างเงี้ยอ๋อสกู๊ปเทลโบนไปสกู๊ปเทลโบนอ่ะเขาบอกว่าเมื่อนึกถึงท่าปัสสาวะของผู้ชายผู้คนก็มักนึกถึงการยืนปัสสาวะซึ่งดูเป็นเรื่องปกติแต่มันมีผลสำรวจนะคะจากยูกอล์ฟพบว่าผู้ชายยุโรปจำนวนมากมีแนวโน้มจะนั่งฉี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วผู้เชี่ยวชาญเขาก็แนะนำว่าการนั่งฉี่อาจจะดีจะดีกว่าการยืนฉี่แล้วยูกอล์ฟซึ่งเป็นหน่วยงานทำผลสำรวจของสหราชอาณาจักรก็ทำการสำรวจผู้ชายจาก13ประเทศถึงท่าฉี่ที่พวกเขาเลือกผลการสำรวจพบว่า 62% ของผู้ชายเยอรมันที่ร่วมตอบแบบสอบถามเลือกที่จะนั่งฉี่ทุกครั้งหรือแทบทุกครั้งตามมาด้วยผู้ชายสวีเดน 50% นั่งฉี่ผู้ชายโปแลนด์แล้วก็อังกฤษนั่งฉี่ 27% และ 24% ตามลำดับจะไม่ถามตุนถามมาที่ว่านเลยว่าปกติยืนฉี่หรือนั่งฉี่คะคือจริงๆเนี่ยพอเราพูดแบบนี้แล้วกลายเป็นว่ากลายเป็นเรื่องเขินสุดๆเลยนึกออกไหมพี่แขกหมายถึงว่าจริงๆอ่ะเราเป็นแบบคนหัวก้าวหน้าใช่ไหมเราพูดเรื่องเพศเรื่องอะไรต่างๆได้มากปรากฏว่าพอพูดเรื่องฉี่ปุ๊บเขินสุดๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมนะที่บ้านเนี่ยสอนให้นั่งปัสสาวะมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องปัญหาของการดูแลความดูแลความสะอาดในบ้านน่ะแล้วผมเข้าใจว่าตอนหลังอ่ะมันก็จะมีหลายบ้านเหมือนกันที่สามีภรรยาเหมือนตั้งข้อตกลงกันว่าให้คุณน่ะนั่งฉี่นะห้ามยืนฉี่เพราะว่ามันเลอะแล้วมันก็ต้องทำความสะอาดไงหรือไม่อย่างนั้นเราก็ต้องติดตั้งโถฉี่อ่ะของผู้ชายในบ้านอาจจะอย่างนั้นของบ้านตุนเป็นยังไงของตุนก็มีโถฉี่ผู้ชายค่ะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องกลิ่นเหมือนกันเนาะมันต้องใส่ลูกเหม็นดับกลิ่นแล้วแบบทั้งกลิ่นลูกเหม็นทั้งกลิ่นปัสสาวะอะไรมันก็จะยังแบบมีกลิ่นเหมือนกันตุนว่าจริงๆถ้าแบบเรานั่งฉี่แต่แรกก็ดีเหมือนกันเนาะเราว่านก็ไม่ได้รู้สึกว่าการที่เราเป็นผู้ชายเรานั่งฉี่อ่ะมันจะทำให้เราดูสูญเสียความเป็นชายป่ะมาสคูลินน้อยลงอะไรอย่างงี้หรอรู้สึกไหมไม่ครับเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบ normal ตั้งที่เราทำตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไปข้างนอกอ่ะก็ไม่ค่อยนึกออกไหมคือด้วยอาจจะด้วยความสะดวกหรือด้วยความรู้สึกสะอาดก็สำคัญนะจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงเรื่องสุขภาวะใช่ไหมผู้ชายยืนฉี่มันก็รู้สึกว่ามันไม่ต้องไปสัมผัสกับอะไรต่างๆมากนักอ่ะแต่พี่แขกนึกภาพว่าในสังคมไทยอ่ะเรามักจะเห็นผู้ชายแวะฉี่ข้างทางอย่างเป็นเรื่องค่อนข้างปกตินึกออกปะคือนั่งรถอยู่เราก็จะเห็นผู้ชายยืนหันหลังแล้วก็อย่างเงี้ยยืนหันหลังให้ถนนแล้วก็ฉี่ซึ่งมักจะเป็นแบบเขาอาจจะทำงานที่ไม่สามารถเข้าถึงห้องน้ำสาธารณะแล้วความที่ผู้ชายยืนฉี่ได้ทุกที่อ่ะมันก็จะทำให้ผู้ชายจำนวนมากรู้สึกว่าการยืนฉี่แถวๆข้างถนนน่ะเป็นเรื่องที่รับได้แต่ผมรู้สึกว่าปีนี้ถ้าผู้ชายเปลี่ยนจากยืนฉี่เป็นนั่งฉี่ตามข้างถนนน่ะเราก็จะไม่ได้เห็นท่าเขาไม่ได้หรอกผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นเรื่องแบบนี่แหละเรื่องการดูแลความสะอาดซึ่งหลายบ้านน่ะกลายเป็นประเด็นทะเลาะกันได้เลยนะคือผมเข้าใจว่ามีบางบ้านที่แบบพอมีแฟนแล้วอ่ะหรือย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันระหว่างชายหญิงอ่ะผู้หญิงอ่ะมีปัญหาเรื่องนี้เลยหมายถึงว่าอย่างเช่นบางครั้งคุณยกฝาขึ้นเพื่อปัสสาวะนี่หรอปะแล้วคุณลืมเอาลงอ่ะแล้วนึกภาพว่าเวลาคุณนั่งลงไปแล้วมันหายถ้าเราก็จะนั่งแบบจอบลงไปเลยค่ะพี่แขกมันโหงใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะเป็นผู้ที่ดูแลความสะอาดเป็นหลักด้วยก็เหมือนกับยิ่งมี justify ที่จะทำเรื่องนี้แล้วในเยอรมันก็มีศัพท์เรียกการนั่งฉี่นะคะเรียกว่า sitpingler
ซึ่งแปลได้ว่าเป็นผู้ที่นั่งปัสสาวะทีนี้ข้อถกเถียงในเยอรมันเนี่ยว่าผู้ชายควรจะยืนฉี่หรือนั่งฉี่ลุกลามไปจนถึงขั้นมีการติดป้ายห้ามยืนฉี่เนื่องจากเหตุผลเรื่องการทำความสะอาดในขณะที่ผู้ชายจำนวนมากก็คิดอย่างนี้แหละว่าพอฉันนั่งฉี่ปุ๊บอ่ะฉันก็ดูไม่เป็นผู้ชายเลยอ่ะมันดูตุ๊ดดูกระเทยหรือเปล่าจะมาให้ฉันนั่งฉี่ทีนี้เรามาดูแง่มุมสุขภาพกันบ้างค่ะคุณผู้ชมการนั่งฉี่ดีต่อสุขภาพของผู้ชายนะในปี2014นักวิจัยจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยไลเดนพบว่าการนั่งฉี่นะจะทำให้กระเพาะปัสสาวะของเราว่างเร็วขึ้นและฉี่ได้สมบูรณ์มากขึ้นน่ารักน่ารักซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางเดินปัสสาวะส่วนล่างแล้วก็ต่อมลูกหมากโตงานวิจัยยังบอกว่าการนั่งฉี่เนี่ยดีต่อสุขภาพจิตมันทำให้ผู้ชายมีเวลาได้หยุดพักและไตร่ตรองในพื้นที่ที่เงียบสงบอย่างเช่นในส้วมคือการยืนมัน alert เนาะถ้ายืนอ่ะมันเป็นท่า active ไงถ้านั่งมันเป็นท่าที่แบบ you think down you sit down and think down แล้วมันก็จะแบบคุณผู้ชายทั้งหลายฉันท่าทุกคนที่นั่งอยู่ตอนนี้ อยากจะ consider เปลี่ยนท่าสี่ของเราจากยืนเป็นนั่งกันไหมคะแล้วบอกการนั่งปัสสาวะอาจส่งผลดีต่อสุขภาพเพราะการไม่มีคราบปัสสาวะติดตามพื้นและสุขภัณฑ์มันก็จะทำให้มีสุขอนามัย The Guardian นะคะไปสัมภาษณ์แทดทรัสกอตวิศวกรเครื่องกลชาวอเมริกันบอกว่ามีความเสี่ยงที่ปัสสาวะจะกระเด็นไปติดแปรงสีฟันที่อยู่ใกล้ๆก็ได้นะโอ้ไม่ได้ ยืนฉี่แล้วก็ฉี่กระเด็นไปเจอแปรงสีฟันแม้ว่าปัสสาวะส่วนใหญ่จะผ่านการฆ่าเชื้อในร่างกายแล้วทรัสกอตเขาบอกว่าหยดปัสสาวะสามารถกักเก็บแบคทีเรียได้ค่อนข้างมากเช่นสามารถเก็บเชื้ออีโคไลจากอุจจาระได้ด้วยที่ฉันห่วงคนดื่มคุณคนกินฉี่ในประเทศไทยแล้วนะเอาอีกแล้ว หนึ่งในลัทธิสำคัญหนึ่งในลัทธิสำคัญในประเทศไทยคือกินฉี่รักษาโรคถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณปีที่แล้วครับมีกระแสเรื่องนี้เหมือนกันเข้าใจว่าจะไปสัมภาษณ์แบบคริสแฮมเบิร์ตหรือดาราที่แบบมาสคูลินมากๆอ่ะแล้วเขาก็เหมือนว่าก็นั่งฉี่ที่บ้านเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยออกมาแต่ตอนนั้นก็เกิดกระแสเลยนะคือทุกผู้ชายก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็น normal อย่างหนึ่งได้ว่ะอะไรเงี้ยคือนี่พี่แขกก็อันนี้พี่แขกสารภาพว่านี่เป็นความรู้ใหม่ของพี่แขกเลยว่าเรื่องการยืนฉี่หรือนั่งฉี่ของผู้ชายมันเป็นประเด็นจริงๆไอ้เรื่องการออกแบบห้องน้ำก็มีประเด็นนะครับอย่างเช่นว่าเรารู้สึกว่าผู้ชายอ่ะยืนฉี่เป็นเรื่องปกติใช่ไหมเป็น norm อย่างนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนหลังพวกห้องน้ำสาธารณะเนี่ยก็เริ่มพิจารณาว่าการยืนฉี่เนี่ยอาจจะไม่ได้ฟิตกับผู้ชายทุกคนบางคนก็ไม่รู้สึกว่าสบายใจที่จะ flashอวัยวะเพศออกไปให้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความพลักบิดอะไรบางอย่างแล้วก็นี่ก็เป็นสิ่งที่พี่แขกอยากรู้มากเลยว่าเวลาผู้ชายเขาไปยืนเขินหรือไม่เรียงกันเขาแอบดูของกันและกันแล้วเขินหรือเปล่าอุ้ยผมว่ามันก็เห็นบ้างอะไรบ้างไม่รู้นะแต่ว่ามันมีแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดในประเด็นที่มันซีเรียสกว่านั้นตอนหลังจะเริ่มมีกระแสเกี่ยวกับการบูลลี่หมายถึงว่าห้องน้ำที่มันเป็นแบบมีโถฉี่รวมกันหรือคนทำใช้งานด้วยกันแล้วแบบปิดเข้าไปเป็นเพศใดเพศหนึ่งเนี่ยครับแยกแบ่งสองเพศเนาะในโรงเรียนอ่ะมันกลายเป็นพื้นที่ของการบูลลี่กันใช่ใช่เรื่องการบูลลี่เด็กเนี่ยเกิดขึ้นในห้องน้ำชายตลอดเวลาตอนหลังเขาเลยพยายามรีดีไซน์ห้องน้ำด้วยค่ะ แล้วส่วนเฟมินิสต์คิดยังไงแล้วก็นักคิดฝ่ายซ้ายคิดยังไงนะคะเฟมินิสต์แล้วก็นักคิดฝ่ายซ้ายบางคนก็บอกว่าการนั่งฉี่เป็นการให้เกียรติผู้หญิงโอเคให้เกียรติในแง่ของถ้าคุณอยู่ร่วมบ้านกับผู้หญิงแล้วคุณนั่งฉี่แล้วมันทำให้เกิดลักษณะของการมีสุขอนามัยความสะอาดฉี่ของคุณไม่กระเด็นไปโดนแปรงสีฟันชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วพวกเฟมินิสต์ก็เชื่อว่าแนวคิดปิตาธิปไตยส่งเสริมให้ผู้ชายไม่รักษามารยาทในการใช้ห้องน้ำในขณะที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายขวาบอกว่าการนั่งฉี่แสดงถึงการเลี้ยงดูแสดงให้เห็นถึงความพยายามจะคอนโทรลควบคุมไม่ให้ผู้ชายได้แสดงออกซึ่งความเป็นชายคือผมไหมคือผมที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างนั้นใช่ไหมถูกกดทับจากอีพวกฝ่ายซ้ายและเฟมินิสต์แต่พี่แขกขอเอาเรื่องเฟมินิสต์เรื่องฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาออกไปก่อนเรื่องพี่แขกคิดว่าอ่ะอันดับแรกเรามาคุยกันเรื่องฟังก์ชันเพราะพี่แขกเติบโตมาในวัฒนธรรมที่ผู้หญิงยืนฉี่หรอเอ้าทำไมรู้หรอคือผู้หญิงพี่แขกคิดว่า
พี่แอบไม่แน่ใจว่าภูมิภาคอื่นเป็นยังไงนะคะแต่ผู้หญิงล้านนาเนื่องจากเราไม่มีส้วม ในยุคที่พี่แขกยังเด็กการมีส้วมในบ้านยังไม่ใช่เรื่องปกติเฉพาะบ้านที่มีเงินเฉพาะบ้านที่ค่อนข้างร่ำรวยเท่านั้นถึงจะมีห้องน้ำหรือมีส้วมเราการอาบน้ำของเราอะค่ะเราจะอาบที่บ่อน้ำมันจะเป็นบ่อน้ำแล้วก็เขามักจะปลูกต้นหมากไว้ข้างๆบ่อน้ำไว้ทำอะไรรู้ป่ะเช็ดเนาะขัดขี้ใครอ๋อคือเราจะเอาตัวไปถูๆที่ต้นหมากจริงเหรอนี่ฉันเติบโตมาจากการอาบน้ำที่บ่อน้ำแล้วพออาบน้ำเสร็จอะเราจะไปที่ต้นหมากแล้วก็หันหลังแล้วก็เอาหลังของเราอะรูดที่ต้นหมากคือน้าน้องตุลสุดยอดมากนั่นแปลว่าลงอาบน้ำกลางแจ้งใต้แสงจันทร์อันนี้คือยิ่งกว่าบุพเพสันนิวาสเอาเหรอแล้วส่วนการอุจจาระของเราเราจะอุจจาระในลำคลองค่ะแล้วดิฉันก็เลยทรงตัวเก่งมากเพราะว่าลำคลองอ่ะเขาก็จะเอาต้นมะพร้าวหรือต้นหมากนี่แหละพับแล้วเราก็จะทรงตัวอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็นั่งยองๆอันนี้นั่งใช่ไหมคะไม่ใช่ยืนอุจจาระนะยืนอุจจาระไม่ได้หนูนั่งแล้วก็คืออุจจาระลงลำคลองส่วนการฉี่นั้นยายดิฉันก็จะนุ่งผ้าถุงแต่พี่แขกอ่ะยังไม่ถูกฝึกให้นั่งฉี่เพราะว่าอีกสักพักอ่ะพอโตขึ้นมาสักพักก็จะมีห้องน้ำแล้วแล้วก็แบบนั่งฉี่แบบเด็กอ่ะนั่งฉี่แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเออแบบอาจจะโดนหนามไมยราบบ้างอะไรเงี้ยก็ให้ระวังด้วยตัวเองคือการนั่งฉี่อ่ะลองนึกภาพชนบทอ่ะมันจะมีต้นไม้มีไมยราบมีต้นไม้ที่มีหนามแล้วมันอาจจะมีแมลงมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะทำให้เราแบบมีตัวบุ้งเนี่ยตัวบุ้งตัวคันน่ะอาจจะทำให้เราคันได้ทีนี้เพื่อความปลอดภัยอ่ะผู้หญิงก็เลยฉี่ด้วยท่ายืนแล้วเขาก็จะนุ่งผ้าถุงใช่ไหมเขาก็จะยืนหันหลังให้ผู้คนแล้วก็ถลกผ้าถุงมาแบบไม่เปิดก้นต่างผู้เหมือนกับผู้ชายทำคล้ายๆก็คือถลกมาแค่กลางขาค่ะแล้วก็กลางถลกมาตรงครึ่งขาแล้วก็ยืนกลางขาแล้วก็ฉี่ท่าเนี้ยส่วนยายพี่แขกอ่ะเปรี้ยวกว่านั้นอีกสูบบุหรี่ด้วยสูบบุหรี่โอ้โหคือเป็นท่าฉี่ที่พี่แขกจดจำก็คือท่าฉี่ของยายคือการยืนเท้าสะเอวแล้วในระหว่างที่ฉี่อ่ะคงรีแลกซ์เนาะการฉี่อ่ะคงเพื่อรีแลกซ์ไงปลดปล่อยอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกมันเป็นการฉี่ที่ฟินมากเมื่อพี่แขกก็เลยผู้หญิงยืนฉี่เออแล้วพี่แขกก็เลยแบบน่าสนใจแล้วเราก็มารีเวิร์สบทสนทนาด้วยการพูดเรื่องผู้ชายจากยืนฉี่เป็นนั่งฉี่แต่จริงๆอาจจะมีประเด็นว่าผู้หญิงยืนฉี่ก็ได้เออในขณะที่พี่แขกมองว่าผู้หญิงยืนฉี่อ่ะ empowering เพราะจริงตอนหลังมันมีอันนี้ด้วยนะครับแบบ comfort ร้อยของผู้หญิงอ่ะซึ่งมันจะแก้ปัญหาเรื่องผู้หญิงปัสสาวะแล้วเหมือนกับว่าผู้หญิงก็เข้าห้องน้ำยากใช่ไหมก็มีปัญหาติดเชื้ออะไรเงี้ยตอนหลังก็มีเทรนด์อยู่ช่วงนึงนะที่เป็นเหมือนเป็นกระบอกแล้วก็ผู้หญิงต้องมาหัดยืนปัสสาวะในกระบอกคอมฟอร์ตร้อยอะไรเงี้ยแล้วอย่างตอนที่พี่แขกไปฝึกโยคะที่อินเดียแล้วช่วงแรกๆเขาสร้างห้องน้ำไม่ทันศัตรูที่ไปฝึกก็เลยต้องไปฉี่ตามป่าเขาก่อนก็เลยใช้ทักษะการยืนฉี่แบบดั้งเดิมของเราสบายชาวยันแต่มันจะทำให้นุ่งกางเกงไม่ได้นี่คุณไม่ให้คุณค่าเทคโนโลยีเลยนะเขามีส้วมมีสุขภัณฑ์นะคุณอะมันเป็นส่วนหนึ่งของโมเดอร์นิตี้ไงจริงๆแล้วใช่แต่พอมาถึงยุคนี้เราก็ไม่มีความจำเป็นอะไรต้องยืนฉี่เพราะเราไม่จำเป็นต้องไปโชว์พาวให้ใครเห็นแล้วเนาะคือพี่แขกรู้สึกว่าแสดงว่าอันนี้อาจต้องเป็นเมนคอร์สแล้วพี่แขกเรื่องการปัสสาวะการยืนฉี่ของยายดิฉันรู้สึกว่านางกำลังโชว์พาวอะไรบางอย่าง